หัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆอันนั้นคือเพลงเบิกเลิกตัวตนเลยทุกเวทีมันเหมือนเป็นเพลงประจำตัวเราไปแล้วคนรู้จักชื่อเพลงคนรู้จักเนื้อหาของเพลงคนรู้จักหน้าตาตัวตนของพี่ตายจากเพลงนี้ทุกคนถามถึงว่านึกถึงเพลงอะไรเป็นเพลงของตัวเองเพลงนี้เลยอะอัลบั้มแรกเพลงแรกมันเป็นเส้นทางในชีวิตของเราด้วยคนที่ต่อสู้ชีวิตหรือว่ามีเส้นทางที่คล้ายกับพี่ต่ายอ่ะมันไม่ได้มีแค่พี่ต่ายคนเดียวไงอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเพลงของทุกคนด้วยหัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆกอดกระเป๋าใบเดียวติดกันสมัยนั้นเพลงที่ดังจะเป็นพี่จินตลาภูลลาภพี่นางสิริพรอำไพพงษ์แม่ฮันนี่ศรีอีสานแล้วก็แถวบ้านนี่คือเพลงโอ้ยดังแห้งอันไหนร้องได้บ้างไม่ได้บ้างผิดๆถูกๆก็คือร้องไปละชาวบ้านที่แบบผ่านไปผ่านมาก็จะได้ยินพี่ตายแบบกวาดบ้านถูบ้านอย่างเงี้ยก็ร้องไปเขาก็ได้ยินทุกวันเขาก็เชิญชมผ่านคุณยายมาบ้างผ่านญาติญาติมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดมาไกลถึงขนาดว่าวันนี้เราจะมาเป็นศิลปินได้20ปีกราบลาแม่พ่อหลังจากเรียนจบม.ปลายลาทุ่งดอกคูณสวัยมาอาศัยชายคาป่าปูมันมีปลายปี2544คุณครูได้พูดคุยกับคุณยายบอกว่าผมจะมารับหลานไปอยู่แกมิโกด้วยนะแล้วยายก็บอกจ้าผู้ใดมากก็มีแต่มาว่าแบบนี้ล่ะแล้วก็หายไปครูรู้สึกแบบจุกในใจอยู่ 2-3 ปีไม่สามารถจะเขียนเพลงนี้ได้เลยมันก็เลยเบนไปอีกเรื่องนึงในการสู้ชีวิตก็คือเขียนอิงไปว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงนะคะที่เข้ามาสู้กรุงเทพด้วยหัวใจแบบไหนด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะเพราะยังมีแรงผลักอยู่ก็คือทางบ้านก็มาเป็นดอกหญ้าในป่าปูอยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนฉันติดดินเป็นผู้รับใช้จนชินหูได้ยินแต่คำสั่งงานแต่ทีนี้พอมาเข้าห้องอัดเรามาฟังคอมเมนต์จากครูหลายๆคนอ่ะมันโหไม่เคยมีใครบอกเราเลยเอ๊ะเรามีอะไรอีกบ้างนะที่เราต้องพัฒนาครูก็จะแบบร้องเสียงขึ้นจมูกร้องค่อมจังหวะเปิดโพรงจมูกแบบไหนเอามืออย่างนี้นะหรือไม่ก็เคาะเท้าไปด้วยอ่ะค่อยๆได้เรียนรู้ทักษะแบบนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่เป็นศิลปินฝึกหัดตั้งแต่แรกๆโอ้จะร้องไห้จริงๆคือคิดถึงยายคิดถึงน้องอย่างเงี้ยค่ะผ่านมาแล้วแบบปี2ปีเรายังไม่มีกำลังมากพอที่จะส่งเงินให้ทุกคนเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเที่ยวไปแบบเรียนทุกวันทุกวันจะประสบความสำเร็จไหมก็ไม่มีใครบอกเราได้อีกเราก็เข้าห้องอัดทีละเพลงใน1ปีนั่นนะคะอู้ยาวนานมาก10เพลงคือแบบยาวนานมากเปลี่ยนห้องอัดอยู่แบบเป็น5ห้อง10ห้องคือตอนนั้นจนได้ชื่อว่าได้ฉายาว่าอรไทยมาราธอนเสร็จปุ๊บแล้วปล่อยเพลงที่2มาเพลงที่2โทรหาไดเดอร์นั่นนะคะเป็นเพลงที่ดังจริงๆแล้วคนรู้จักพี่ต่ายมากขึ้นโทรหาไดเดอร์จำเบอร์โทรน้องได้จะเฝ้ารออายโทรหาเวลาเลิกงานเอาตรงๆนะแรกเลยที่อัลบั้มออกอ่ะเวลาเราไปฟังวิทยุอ่ะเวลาจะมีคนขอเพลงแล้วก็แบบเราก็ลุ้นว่าเฮ้ยพี่คนนี้จะขอเพลงเรารู้เปล่า
แล้วปรากฏว่าขอเพลงของตายแน่เราก็คือแบบใจเต้นตุบๆเลยนะคะแรกๆเลยคือเราลุ้นมากเลยว่าอุ๊ยสถานีวิทยุนี่จะเปิดเพลงเราหรือเปล่าเพลงนี้จะดังบ่เขาอยากจะฟังเพลงหยังเหมือนอารมณ์เด็กๆมากเลยค่ะแต่แบบติดใจมากหน้าเวทีนี้ไม่ร้องไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านสิ่งที่มันเป็นความสุขคือเราได้รับโอกาสคือมันไม่ได้อยู่ในห้วงความรู้สึกของเราเลยว่าเราจะเดินมาถึงจุดนี้ในมุมของเราก็คือพอได้รับโอกาสเราก็ต้องทำในช่วงเวลานั้นให้ดีถึงแม้ว่าจะนอนร้องไห้ทุกวันใน1ปีที่เป็นศิลปินฝึกหัดก็ตามย้อนกลับไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คือรู้สึกขอบคุณตัวเองมากนะคะที่แบบว่าเราอดทนมาได้จนถึงที่สุดแล้วก็แบบมุ่งมั่นพยายามที่จะเรียนรู้กับมันให้ได้ทุกวันซึ่งมันก็ให้ความรู้เราได้ทุกวันจริงๆขอแค่ว่าให้เราได้มองในด้านที่ดีความท้อมันมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามองให้เห็นว่าในแต่ละวันที่เราสู้อ่ะเราได้อะไรดีๆกลับมาบ้างท้อหาแน่เด้อกดบ่ที่ใจเฝ้าจำมีผู้อยู่นำญาณอายทำเป็นเลื่อมในยุคนั้นเนาะถือว่าโทรศัพท์เนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากคิดฮอดพ่อกะโทคิดฮอดแม่กะโทคิดฮอดแฟนกะโยกหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสมมุติพี่ตายล่ะคะพี่ตายอยากให้ใครโทรมาหาล่ะคะให้ใครโทรมาดีนะเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะคือจริงๆเปลี่ยนมาตลอดเลยนะคะเทียบกันกับเมื่อก่อนเนาะตอนที่เพลงอย่างโทรหาเดอร์ดอกหญ้าในป่าปูนกินข้าวหรืออย่างที่ดังใหม่ๆที่มาเห็นชัดสุดเลยคือช่วงที่เป็นลูกทุ่งอินดี้4-5 ปีที่ผ่านมาอันนี้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะว่าลูกทุ่งของเราก็อาจจะไม่ได้อยู่กรอบเดิมๆแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันคือโทษขวมเก่าตั้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นไม่คนเอิ้นน้องว่านั่งไออายก็ได้ชายาพาคือเติบโตมากดูแลตัวเองได้พี่ตายมีศักยภาพมากพอที่จะดูแลครอบครัวได้การร้องเพลงคมมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นจนวันหนึ่งมีหลายๆคนกล้าที่จะมาถามเราว่าสอนหนูร้องเพลงหน่อยแล้วก็มีบ้างนะคะที่เราแบบแนะนำในเทคนิคที่เรามีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยยอมรับเลยว่าคือบุคลิกโดยธรรมชาติแล้วเราเป็นคนนิ่งมากแล้วก็คือร้องเพลงยิ่งเป็นเพลงช้าอีกใช่ไหมคะเพลงเร็วเนี่ยแทบไม่มีเลยความรู้สึกมันเปลี่ยนเราก็เลยมีเหมือนมีภาพจำใหม่เกิดขึ้นเราก็พยายามที่จะพัฒนาโชว์มาเรื่อยๆให้มีความหลากหลายมากขึ้นคือเพลงช้าก็ยืนนิ่งๆตั้งใจร้องไปเลยแล้วก็ให้มีพาร์ทสนุกสนุกด้วยซึ่งคิดว่าการพัฒนาโชว์มีส่วนสำคัญมากแล้วก็ทำให้ทุกคนคือมีส่วนที่จะมาจอยเราหน้าเวทีได้ได้เรียนต่อแต่น้องแม่พ่อเพิ่นพ้อปัญหาน้องเลยต้องมาสัญญาเข้าวิวาแบบว่าใจขาดคืนวันที่อ้ายได้ดีตอนนั้นมีนางไอของอ้ายนะคะซึ่งไอ้มนแคนแก่นคูนได้ถ่ายทอดไปนะคะพี่มนแคนก็จะนำร่องมาด้วยเพลงลักษณะอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วซึ่งพี่ต่ายก็ได้รับโอกาสว่าพี่มนแคนได้เล่ามุมของผ่าแดงไปแล้วพี่ต่ายมาเล่าในมุมของนางไอ้ก็มาเลยค่ะคือมาแบบมือบุญบั้งไฟเหมือนบั้งไฟเลยมือบุญบั้งไฟบ่ลืมดอกไอ้ริมฟังน้องหันเมื่อครั้งหลายปีก่อนนั้นเฮาย้อนตำนานด้วยสัญญา
ผาแดงของน้องนะคะเรื่องราวของเพลงเนี่ยก็ยังคงเป็นตำนานของคนอีสานนะคะที่เล่าเรื่องกันมาทำนองนี้ก็อาจจะไม่ได้หนีจากเดิมนะคะแต่เพียงแค่มันผ่านไปนานทุกคนเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่แต่ดนตรีคือความร่วมสมัยหลังจากที่เพลงลูกทุ่งอีสานลูกทุ่งหมอลำที่เราเคยได้ยินหรือมันอาจจะแบบเงียบๆไปสักพักหนึ่งมันมีลูกทุ่งสมัยใหม่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้คนอาจจะแบบเริ่มเห็นแล้วฟังเยอะแล้วอาจจะมีความอิ่มพอประมาณเพลงเหล่านี้เริ่มกลับมาเราก็เลยมีความรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาถ่ายทอดเพลงแบบนี้อีกท่วงทำนองแบบนี้อีก